และขณะที่บินไปค่ะโบของแม่มดก็หลุดออกไปนะคะแม่มดต้องลงไปหาโบอีกแล้วค่ะพิมพ์เพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Room on the Broom เป็นเรื่องราวของแม่มดคนหนึ่งนะคะที่เขาใช้ยานพาหนะคือไม้กวาดเหาะได้ค่ะแล้วเขาก็ชวนสัตว์ต่างๆนะคะขึ้นไปบนไม้กวาดด้วยไม่ว่าจะเป็นแมวหรือหมาเราไปดูเรื่องราวผจญภัยของแม่มดคนนี้กันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะ Room on the Broomเรื่องนี้นะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2001ค่ะก็ประมาณ20ปีมาแล้วนะคะค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะก็จะมีแม่มดคนหนึ่งค่ะที่เขามีแมวแล้วก็ชอบใส่หมวกทรงสูงกำลังเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะและทันใดนั้นหมวกก็ได้ถูกปลิ้วออกไปค่ะดังนั้นแม่มดและเจ้าแมวนะคะก็เลยต้องลงไปหาหมวกบนพื้นดินในขณะที่หาหมวกอยู่เจ้าหมาก็คาบหมวกมาให้ค่ะค่ะแล้วเจ้าหมานะคะพอหาหมวกได้ก็เลยแนะนำตัวค่ะ I am a dog as keen as can be This there room on the broom for a dog like me เจ้าหมาก็เลยขอที่นั่งบนไม้กวาดด้วยค่ะแน่นอนคุณแม่มดใจดีอยู่แล้วก็เลยชวนเจ้าหมาไปด้วยและขณะที่บินไปค่ะโบของแม่มดก็หลุดออกไปนะคะแม่มดต้องลงไปหาโบอีกแล้วค่ะแล้วขณะที่หาโบอยู่นะคะเจ้านกค่ะก็คาบโบมาคืนและเหมือนเดิมค่ะ I am a bird as green as can be This is their room on the broom for a bird like me เจ้าเบิร์ดก็ขอขึ้นไม้กวาดไปด้วยแน่นอนค่ะก็คุณแม่มดก็ใจดีนะคะให้เจ้านกไปด้วยและหลังจากนั้นก็เกิดฝนตกค่ะแม่มดทำไม้กายสิทธิ์หล่นลงไปนะคะในบ่อน้ำด้วยแต่ว่าเจ้ากบค่ะเก็บไม้คทามาให้นะคะแม่มดก็รู้สึกดีใจมากค่ะ I am a frog as clean as can be Is there room on the broom for a frog like me เจ้ากบก็ขอนั่งไปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแม่มดก็ให้นะคะแต่ว่าพอผู้โดยสารนะคะเยอะขึ้นไม้กวาดก็หักเลยค่ะเป็น2ท่อนนะคะI am a dragon as mean as can be and I planning to have fish and chip for a tree เจ้ามังกรค่ะอยากจะกินแม่มดขึ้นมาทำยังไงดีนะและในขณะที่แม่มดเป็นลมไปอยู่นะคะก็มีสัตว์ประหลาดค่ะเข้ามาหามังกรตรงนี้ชวนเด็กๆ ดูได้เลยนะคะว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันประกอบด้วยตัวอะไรบ้างแล้วเจ้ามังกรนะคะก็หนีไปเลยนะคะตอนที่เจ้ามังกรหนีไปแล้วเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็แยกส่วนออกมาค่ะมันก็คือเจ้านกเจ้ากบเจ้าหมาเจ้าแมวนั่นเองทุกตัวนะคะได้ช่วยแม่มดไว้แล้วก็ไปล้างตัวค่ะแล้วจากนั้นนะคะสัตว์ทุกตัวค่ะก็ช่วยแม่มดนะคะในการปรุงของวิเศษเจ้ากบนะคะเอาดอกลิลลี่มาเจ้าแมวเอาคอนมานะคะน่าจะเป็นลูกสนส่วนเจ้านกนะคะก็เอากิ่งไม้มาและเจ้าหมาค่ะก็เอากระดูกมาทุกอย่างนะคะถูกใส่ลงไปในหม้อและแม่มดก็ไล่คาถาค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เป็นไม้กวาดที่มีที่นั่งสำหรับทุกคนเลยค่ะเป็นไม้กวาดชนิดพิเศษแล้วก็ลมพัดอีกครั้งค่ะของแม่มดก็หล่นลงมาหมดเลยจบแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นหนังสือนะคะอีกเล่มนึงของคุณจูเลียโดนาซันที่พิงชอบมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือเล่มไหนของคุณจูเลียโดนาซันนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ